โอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆครับขอต้อนรับกลับสู่กันกาเกมมิ่งพบกับผมในการเจ้าเดิมครับผมมาอยู่กับเกม Deus Ex Mankind ดีไว้กันนะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่9แล้วครับผมเพราะว่าเราจะเริ่มเดินในเรื่องหลักกันแล้วจากที่ซับเควสเราทำมาน่าจะหมดแล้วล่ะเพราะผมลองสำรวจแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะนี่เราจะเข้าสู่เมนมิชชั่นครับ Facing the Enigma มีวิจเจนัสครับผมก็เราต้องไปพบกับหัวหน้าของทางเวก้าก็ผู้หญิงที่คอยมาคุยกับเราครับผมเป็นหนึ่งในกลุ่มคอลเลกทีฟคอลเลกเตอร์คอลเลกทีฟนะก็เพื่อที่ว่าเราจะเอาข้อมูลมาครับผมว่าใครที่มีแนวโน้มที่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายประมาณนี้นะซึ่งจุดทำภารกิจอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็พอขึ้นมาตรงรถไฟใต้ดินแล้วก็เนี่ยก็มานี่เลยหรือตามลูกศรกันเลยก็ได้ครับผมอย่างลูกศรมันบอกอยู่แล้วผมเข้าไปสำรวจมานิดนึงครับผมเพราะว่ากะว่าจะโดของอะไรพวกเนี้ยนิดหน่อยก็เลยมีประตูที่เปิดแล้วบ้างอะไรบ้างก็คือตรงเนี้ยประตูที่เปิดแล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้ก็จะไปเลยวันนิดนึงนี่เรียบร้อยแต่ยังไม่เริ่มทำภารกิจนะครับผมเพราะว่าตะกี้นี้เราลงไปเก็บของอย่างเดียวแล้วก็เผลอลงไปชั้นใต้ดินมันก็เลยหล่นไปที่ทางน้ำใต้ดินครับผมก็เลยเนี่ยตะกี้ผมก่อนหน้านี้ผมมาอย่างนี้แล้วก็ลงนี้ไงก็นึกว่าเป็นทางแบบมีอะไรสำรวจหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นทางน้ำใต้ดินเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเพื่อลงไปสำรวจก็ได้ครับผมมันก็มีของให้นะอันนี้เข้าไปได้ข้างในเพียบเลยงั้นเราจะอ้อมไปถ้าตรงนี้เข้าไปได้เราจะเข้าตรงนี้EMP generator ไม่มีของของว่างพูดถึงของว่างนี่ก็เริ่มหิวเหมือนกันนะ bio cell อันนี้เงินอันนี้เงินอีกแล้วก็ stop worm ตรงนี้ก็โอ้ช่องแอร์มีวิจเจนัสโอเคครับผมเรามาถึงจุดนั่นพบแล้วJanus, if this is your idea of a face-to-face meeting, I'm not impressed. You didn't think I would jump on a plane to Prague, did you? I guess not. The conversation we recovered, you know who Manderly was talking to, don't you? Robert Page, CEO of Page Industries and owner of the First Life Corporation. He's a multi-billionaire. Doesn't mean we can't arrest both of them for conspiracy to commit murder. We heard Page give the order to kill Rucker.In a recorded conversation that you obtained illegally. It's fruit from the poisonous tree, Mr. Jensen. It won't stand up in court. What about this orchid, man? Can we find out more about it? I think we should find out. I'm digging on my end, but there may be something you can do in Prague. First Life has an account at the Palisade Property Bank. If you can get to their data vault, we may find some of the answers we're looking for.You're telling me to break into a bank? Ark is being manipulated, set up to take the fall for something. Most likely another terror attack. Fine. What about this Brown? Page mentioned him and some sort of council. Nathaniel Brown, maybe, head of the Santo Group? Perhaps. Nathaniel Brown stands to earn trillions if the Human Restoration Act passes, but...Ow, no.ก็มีแล้วครับผมคุยเรื่องทั่วไปไม่เรื่องทั่วไปก็ประมาณว่าข้อมูลที่เราได้มาจากไอ้ห้องไอ้นั่นอะห้องลับว่าประมาณว่าแต่ละคนเนี่ยไอ้แต่ละผู้ต้องสงสัยของเราครับผมมีข้อมูลมีอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยก็คร่าวๆนะทีนี้สิ่งที่เราควรทำก็คือสักครู่ระเบิดหน่อยไหมโย่เรียบอาวุธจะต้องลงไปเนี่ยอุ้ยเสียซะเลยโอเคก็ต้องลงอ่ะนะตรงนี้มีเลเซอร์อะไรตัดไปหมดโอ้โหตรงนี้ด้วยถ้า
ใครจะถอนหมดมันก็น่าใช้เวลาน่าดูเหมือนกันนะงั้นเราจะตามลูกศรไปครับที่มันบอกให้เราลงข้างล่างเราก็จะลงแต่ไม่ใช่ลงมาเจอศัตรูนะแน่กันโดนเอาจริงดีวะโปรเพนแทงยิงไปมันมีระเบิดแน่นอนอะไรสดชิงโดนอยู่ตรงนั้นเอาล่ะทีนี้ก็ยิงให้ระเบิดซะดึงซอบกระสุนหมดมาเดี๋ยวงดงามครับเรียวว่าเราเป็นปืนที่กระสุนน้อยแต่แรงก็จะได้สายไม่ฆ่าลำบากนี้แหละเนี่ยทางลงใต้ดินที่ผมบอกว่าผมลงมาก่อนแล้วไงโอเคแปลงนี้ได้โอเคครับทุกอย่างน่าจะปลอดภัยแล้วถึงยังพาดิบอยู่อ้าวมีคนตายโอ้โหแฮะมันร้ายหว่าพวกนี้ฆ่าตอนไหนเราไม่ทันเห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะไปได้แล้วไปแล้วอ่ะปิดประตูให้ตรงนั้นมีที่ช็อตไฟฟ้าอยู่ฮึบยะตรงนั้นเราสามารถที่จะปิดซะเลยน่าจะรอดแล้วฮะเหลือแต่ว่ากลับขึ้นไปยังไงให้ได้ก็ให้พาดิกมันแต้มพาดิกอ่ะมันลดไปให้หมดก่อนแล้วกันครับผมน่าจะทุกอย่างปลอดภัยแล้วล่ะตรงนี้มีคนตายตรงนี้เราเคยมาตรงช่วงไซมิชชั่นที่แรกๆอ่ะที่เราไปจัดการเก็บของให้หมออ่ะโอ้ยลืมไปต้องหมอบันไดขึ้นอยู่ตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยดีปลอดภัยเย้อ่ะปิดปิดอ่ะปิดปิดเรียบร้อยอ่ะให้ทำอะไรต่อ Mr. Jensen it's Nomad Stanek please please you must help Nomad Stanek ใครวะ How did you my daughter they're going to kill her I gave your friends the slip and when I got to here where the Prakaska districtapartment complex behind the laundromat please hurry โอ้ยต้องไปที่ปรากเหรอ The Bombmaker อ๋อใช่ไอที่เป็นนักทำนาฬิกาครับผมอันนี้เราคุยด้วยเมื่อตอนเมมิชั่นก่อนอะประมาณเมมิชั่น7หรือ8นี่แหละครับผมก็ย้อนกลับไปดูเอาแล้วกันนะผมเองก็ลืมแล้วหรือว่า7หรือว่า9วะนี่ก็ลืมอีกอ้าวยังต้องตรวจเพเปอร์อีกโอ้I'm not paid to be nice. I'm paid to make sure you fuck. Here, everything needs to be up to date. I don't know who sponsors you, but you must have some friends in high places. Paper นี่มันดีจริงแต่ว่าตัวบ่อยไปเลยนะเสียเวลาเนี่ย You okay? Those drones. I'm fine. Whoever sent them didn't succeed. Thank God for that. Listen, Janus just called. VersaLife is closing their account, moving everything out of that data vault tonight. Oh.This can't wait. You gotta get over there now. I can't. I found the bomb maker. She can tell us everything. But she's about to be killed. What? Shit, man. They're cleaning up loose ends. I can't break into a bank, not by myself. And if we don't do this now, we lose the Orchid. Fuck! But if I don't go to the Prokhorovka district, the bomb maker dies, and we're back to square one. Your call, man. Okay. แล้วก็มาถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจนะครับผมว่าเราจะไปไหนไปที่แบงค์เพื่อจะเอาข้อมูลเก็บออร์คิดคนนึงที่ฆ่าแรมผู้นำกลุ่มอาร์กจำชื่อไม่ได้โลนักแรมเพิร์ดอะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าเรารีบไปเราก็สามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนี้มานะผมว่าใครฆ่าหรือจะไปช่วยอลิสันก็คือคนที่เป็นนักทำระเบิดอะที่ก่อเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟอะเพราะว่าไปร่วมกับกลุ่มของผู้ก่อการร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็โดนชักจูงให้ทำระเบิดให้เพื่อก่อการร้ายครั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ถูกฆ่าเพื่อปิดปากเราต้องเลือกว่าเราจะไปไหนไปที่แบงค์เพื่อจะเอาข้อมูลจาก
เอาคิดฆาตกรที่ฆ่าผู้นำกลุ่มอาร์ตและทำให้เกิดความสับสนระหว่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยสงครามการเมืองระหว่างไม่ดีทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ปลุกถ่ายไวทีอายวะจักรกลหรือว่ากับไม่ดีกับกลุ่มผู้ปลุกถ่ายไวทีจักรกลแล้วก็กลุ่มของคนที่ไม่ได้ปลุกถ่ายหรือว่าจะไปช่วยอลิสันซึ่งแน่นอนผมไปช่วยชีวิตคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเซฟได้ไหมเนี่ยจะเซฟก่อนแม่งไม่ได้งั้นก็ว่าดันอลิสันครับผมเดี๋ยวค่อยแบ่งไปเซฟทีหลังแล้วกันเราจะไปช่วยชีวิตคนหรือว่าไปได้เออแฮมมาให้เลือกวะอ้าวมาให้เลือกแบบนี้แล้วคือไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะจะไปมิชชั่นลิสต์2เลยก็ได้หรือจะไปไหนเลยก็ได้งั้นเราก็เซฟไปก่อนครับผมขอเซฟไปนะไม่ว่ากันนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆโอเคเรียบร้อยงั้นเราไปช่วยอลิสันกันการช่วยชีวิตคนสำคัญกว่าแล้วหวังว่ามันจะคุ้มค่าที่เราไปเนื้อเรื่องตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับผมเราต้องเลือกทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าทั้งสองภารกิจนี้จะทำให้เราบรรจบบนเส้นทางเดิมหรือเปล่าอย่างไรตอนนี้ขอช่วยชีวิตคนก่อนถ้าเกิดเราเป็นสายแบบบูแลกสายแบบคนเลวเราอาจจะเลือกที่จะยอมทิ้งชีวิตของลูกสาวของช่างทำนาฬิกาที่เป็นคนที่ทำระเบิดนะก็ได้ถ้าถึงไปช่วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมบอกเราซะหน่อยใช่ไหมล่ะมันมีปัจจัยเสี่ยงเยอะเกินไปแต่ถึงไงการช่วยชีวิตคนก็เป็นอะไรที่มันดูพระเอกกว่าเพราะงั้นเราก็จะไปช่วยชีวิตคนกันดีกว่าไม่ค่อยชอบฉากโหลดเลยแต่ว่าพอเข้าใจได้นะครับผมเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันโหลดเมืองทั้งเมืองเลยไงระหว่างปรากับไอ้คอสตาริกาดิสทริกต์เนี่ยแหละมันเป็นเหมือนคนละเมืองกันเลยไงเพราะงั้นการที่นั่งจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงอ่ะมันก็คือการโหลดเมืองใหม่ทั้งเมืองเลยแล้วแอคชั่นของเราเอ้ยอะไรเอ้ยมันแบบค่อนข้างจะฟรีอ่ะโอเคโชคดีเราทำไซด์เควสได้หมดแล้วเพราะงั้นเราจะไม่ต้องห่วงว่าจะมีอะไรขวางทางบุกเลยบุกเลยโก้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 ผู้จ่าไม่สุภาพกันเลยพวกนี้อยู่ไหนอะตรงนู้นเปิดได้สินะWhat took you so long? You need to get in there. What is this place? This is where they're holding my daughter. After I evaded your agents.I followed one of those fanatics, and he led me here. Where is she? He said she was on one of the upper floors, but no one is allowed to go up there. These lunatics are armed. They'll shoot anyone who tries. What are they going to do to her? It's okay. Mr. Stanek, stay here. I'll take care of it. Okay. แต่ข้อมูลที่เราได้คร่าวๆก็คือมันเซฟแพ้ได้ไม่หรอกขอเอาชัวร์ขอเซฟ3ไม่ว่ากันโอเคไปครับโอเคจากข้อมูลที่เราได้คร่าวๆก็คือโดนจับขังอยู่ชั้นบนครับผมแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยถ้ามันเห็นใครในรัศมีอ่ะมันจะฆ่าทันทีเพราะมันมีเป็นพวกกลุ่มติดอาวุธพวกลัทธิสินะYou will grow beyond the bounds of flesh and blood. So many. เป็นพวกกลุ่มลัทธิติดอาวุธแฮมีคราฟติ้งพาร์ทอยู่ดีตัวขังอยู่ชั้น2แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปทาร์เลอร์ฮาร่าก็เตรียมตัวได้ประทานได้หรอครับน่ะเข้าไม่ได้คุยได้ไหม Apologies, brother. But access beyond this point is restricted.Restricted to who? For a church, you aren't very welcoming.
ascension have already gone for ascension พาผู้ช่วยฮะ the rest of us will have to wait our turn well I guess I'll get in line then be patient seeker your turn will come soon โอเคมันก็ห้ามเราขึ้น you're not going to the bank are you like I said bomb maker can tell us everything I know but we're talking about a bioweapon Adam once that vault is cleared out whatever information was stored on the orchid will be wiped clean gone yeah I get it time is the enemy right now Adam I hope you can see her เรียบร้อยครับผมไอ้ดีมองอยู่แล้วมันก็ไม่มองแล้วได้เวลาที่เราจะโกยขึ้นไปข้างบนแล้วครับผมระเบิดกับระเบิดกับระเบิดโอเคครับไปได้สวยให้เราไปเก็บกับระเบิดอีกทีดีกว่าอันนั้นคุยกันอยู่อันนี้มีคนแค่คนเดียวไหลไปแล้วโว้ยเดี๋ยวได้เห็นนะลองไปซ่อนก่อนแล้วกันวะวู้ไม่น่าเห็นนะโอเคไปละเห็นได้ไงวะ Someone must be accountable นะมาเปล่ามาสู้นะมีตังก็เอาตังเว้ยอ้าวลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยเออแค่เราเข้ามามันก็นั่นแล้วเหรอว้ามันก็เจอเหรอนี่ลำบากเราอีกกันเนี้ยระเบิดกันใหญ่เลยแฮะเล็งใหญ่เล็งใหญ่เอ้าเห็นเฉยเลยงานหยาบแล้วงานหยาบอีกแล้วโอ้ยงานหยาบตลอดชีวิตยังเนี่ยคุณเหนื่อยนะอ้าวพลังงานหมดดิใครวะโอ้ข้างบนใครวะใครยิงเนี่ยว่าอ
โอ้ยงานหยาบตลอดไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพนคิลเลอร์ไบโอเซลด้วยหายตัวจ้าSolife cleared everything out. Yep, we just lost the best chance we had to find out how to counter the orchid. Get to the bank. ไม่สำเร็จแน่นอน โอเค ตรงนี้มีทางออกไปสินะ สบายใจขึ้นเยอะเลยไปละข้างบนนึกว่าแฮกไม่ได้โอเคแฮกได้กันลุยกันเลยโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วว่าเราอัพดีนะยังมันไม่ควรจะเจอละมัน 15% เองควรจะลื่นแบบสมูทสุดๆแล้วอ้าวจะไม่ได้อีกเว้ยโอเคครับดับยังเนี่ยอย่าทำให้ตกใจดิมือลั่นสวัสดีโอ้อย่า We need to help them. ตาโตเลยเว้ยหมดยังเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นหมดยังเนี่ยโอ้วนรอบเอ้ายิงไม่โดนดิเนี่ยตัดปัญหาเลยกันกระสุนพี่เยอะนะน้องอ้าวใครยิงวะหมดยังเนี่ยจะล้างละถีนะวะเนี่ยลาดิมันไม่เหมาะกับสายนั่นเลยวะสายรอบเลนเอาไม่เป็นไรฮะรอดได้พอแล้ว Access granted อ่ะดีที่เบรกไปไม่มีอะไรมีตังค์นิดหน่อยอ้าว
พคิลเลอร์เอาโอ้ยพิสตอล EMP เราไม่ใช้กระสุนพิสตอลไม่จำเป็นแล้วอีบุ๊กอ่านเล่นๆได้ EMP ฮะอันนี้หนังสือพิมพ์อันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร ABC ABC โอเคแฮกได้แล้วไป Anomaly detected. โอ้ยระดับ2ยังโอกาสโดน 15% มันยังโดนอ่ะมันดูไม่ดีไปนะไม่เป็นไรเราเสร็จแล้วไปแล้วจ้าอ้าวมีช่องแอร์นี้ก็ไม่บอกเชื่อมตรงไหนอ่ะเผื่อต้องกลับมาเล่นใหม่หรืออะไรจะได้ตรงนี้หรอกตรงนี้เข้าได้อ๋อห้องยานั่นน่ะห้องยาแล้วก็ทางขึ้นไปตรงนี้โอเคไหนแล้วก็ปีขึ้นตรงนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอืมโอเคเข้าใจแล้วแต่อันนี้มาจากตรงไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องที่เราเข้ามาตอนแรกเลยแต่ว่าต้องมีตู้เย็นขวางอยู่โอเคครับผมไม่ยากไม่ยากอันนี้ไม่ยากเลยก็แบบว่าถ้าเกิดใครเล่นแบบเล่นทีหลังก็ทำตาที่ที่ผมโชว์ตะแกะนะจะได้ปลอดภัยแหมหนึ่งคนหนึ่งคนเสร็จจนจ้าผู้หญิงผู้หญิงอะไรไม่สนเว้ยโอเคถึงแล้วอ้าวไหนอะตรงนั้นมีสแปมสแปมนี่ห้ามไปโดนนะครับไม่งั้นมันจะคิดว่าไงอะทำให้เรานั่นน่ะเจอไอ้ตัวเวิร์มเนี่ยบุกเข้ามาทันทีอันนี้ถือว่าปลอดภัยมากมากเรียบร้อยอันนี้คือโชคดีครับผมที่มันตรวจไม่เจอAccess granted. โอเคครับผมเรียบร้อยแล้ว Could be not. มือลั่นไหนอ่ะอ๋อกล้องอยู่นี่ของของเบลเซลคาร์ติ้งพาสเยี่ยมตอนนี้กระสุนปืนลูกซองแฮกกิ้งให้ตายเถอะอันนี้ security ใช่ไหมไม่ใช่เป็นแค่แฮกกิ้งธรรมดาโอเคเราฮะใครเนี่ย Ascension หน้าต่างนี้เราไปไม่ได้ฮะไม่ปลอดภัยอย่างแรงก็ยังไปไม่ได้อยู่ไม่ปลอดภัยต้องขึ้นอีกโอเคขึ้นก็ขึ้นห้ามโดนสแปมนะสแปมทำให้เราได้ช่องในการเดินเพิ่มก็จริงครับแต่ว่ามันจะทำให้เวิร์มทำงานทันทีเหมือนกัน Anomaly detected. ไม่เป็นไร Trace program initiate access granted. โอเคครับไปต่อตกใจหมดเลยอ้าวมีทางแล้วอันนี้มาไหนวะเนี่ยห้อง IT room มันกระโดดขึ้นมาข้างบนโอเครับทราบจะจำไว้เผื่อต้องใช้อีกรอบโล่งฮะปลอดภัยคนพานิคกันก็เล็กๆน้อยๆไม่ต้องสนใจอันนี้ระดับ4เราเข้าไปไม่ได้ดื้อๆเลยของขายเอามาอันนี้ต้องแฮกแค่ระดับ1เองไม่ยากนะ
transfer เอา Anomaly detected. เอาอีกแล้ว Trace program initiated. Access granted. โอเคครับเรียบร้อยดีเดี๋ยวนั้นก็ไปโดนฆ่าแล้ววะ Who's here? What's going on out there? I told you I was not to be disturbed.Oh my. Come in. Come in and let me see you. How did you get in here? ยิงกันขนาดนี้ไม่รู้จริงว่าเราเข้ามาได้ไง Tonight of all nights, when we are finally ready to answer the call of the machine god's infinite wisdom. Surely, your arrival here is not coincidental. I'm looking for Alison Stanek. Of course you are. And you have found her.On the eve of her greatest achievement. But do you seek counsel? And yeah, happy to see you. Prayers or meditations? Or are you here to join us? To free yourself from this prison of flesh and give yourself to the glory of the singularity. If there is any way your High Priestess can be of assistance to you, I am more than happy to provide.I want to ask you about the bombs you built for the attack on Ruzica Station. Is that all? My augmented brother Victor is a brave man, and a great leader. Victor. When he asked me to build some of my little ones for him, I was proud to accept. I know Victor. If he's behind these attacks, I'd like to have a talk with him. After our flesh flood oppressors sent one of their dogs to murder Talos Racker.Victor moved his base of operations to a research center in the Swiss Alps. Garm, I believe it is called. Garm? Okay, I got it. That is why you came here? You entered this sacred place to solicit my help against Victor's holy revolution? Freak! Blasphemer! I believed you were one of us. I am.I just have a more inclusive idea of who us is. Then you have become an enslaved. Not I. I have felt the boots of the police as they spat and knocked me for who I was. I could have lain down like you. มาคิดว่าเราทรยศความเชื่อของลัทธิมันนะผมก็ที่บูชาแมชชีนก็อดนะเทพเป็นเครื่องจักรโอเคอัลฟา2ตะกี้ไม่ได้อ่านนะมัวดูตรงนี้Alpha 2 element in a state of perception and wisdom, but you seem to be a little short on both. You were wrong about why I'm here. I bet you were wrong about a lot of other things too. ไม่รู้แปลงไงเอาเป็นว่าประมาณว่าการตื่นรู้มันเป็นหลักฐานมันเป็นสภาวะที่แสดงถึงภูมิปัญญาแต่ว่าดูแบบว่าคุณเธอจะไม่มีทั้งสองอย่างเนี้ยครับผมไม่มีสติและปัญญาประมาณนี้ครับผมประมาณนั้นนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณผิดเกี่ยวกับการที่ผมมาอยู่ที่เนี้ยบางทีคุณก็อาจจะผิดเรื่องอื่นด้วยแต่พวกนั้นครับผมมาอัลฟาแล้ว Enlightenment is a state of elevated perception and wisdom. You seem to be a little short on both. If you were wrong about why I'm here, but you're wrong about a lot of other things too. I admit when you first arrived, I was in the middle of something.And that distracted me from the true reason for your visit. But who could have anticipated one such as you would side with our enemies? They steal from us. They rape and murder us. They are animals. Animals go extinct. But technology persevereds. ก็ประมาณว่าโดนแบบไงโอเมก้าฉีกนี่กันBitter killing everyone, not just the abuse, but in the same people. ก็ประมาณว่าคนที่ไม่ได้ปลูกถ่ายไว้ว่ามันแบบทำร้ายคนที่ปลูกถ่ายไว้ว่าจากคนครับผมไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนการขโมยการแย่งชิงการฆาตกรรมอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วประมาณว่าก็เลยเขาเรียกว่าไงอ่ะก็เลยรวมตัวกันเป็นลัทธิอันนี้ขึ้นมาบูชาเทพเจ้าจากคนนะแล้วก็ต้องเขาสำเร็จให้นี่พูดให้นี่เข้าใจนะก็ประมาณวิกเตอร์ฆ่าทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ใช่แค่คนที่เป็นพวก
พวกผู้รังแกแต่ว่ายังรวมถึงคนบริสุทธิ์ด้วยคนที่เหมือนกับพ่อของเธอที่ไม่หือ whatever be anything ที่ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนอกจากการให้อภัยและการสนับสนุนนะประมาณนั้นไปโอเมก้า2นะ Victor is killing everyone not just the abusers but innocent peoplePeople like your father, who's never been anything but supportive and forgiving. Father, such a sweet man. I can only hope Victor's attacks will continue to spare him. Continue? You mean there's going to be more of them? Well, you don't think I built only three of my little ones for him, do you? I gave him enough to destroy the entire city. Now, if you will excuse me, I must get back to what I was doing before you came. Hey, we're not done here.อะไรวะอุตส่าห์พูดตั้งเยอะนึกว่าเป็นจะยอมไปกับเราอะไรพวกนี้นะโอ้ชิทไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ภาคแรกอีกรอบครับผมที่ทำให้คนที่ปูถอยวัดเทียมคุ้มขั้นStop. I know what you're doing. I've seen this kind of tech before. It ended badly. We're concerned with our lives. We do not need to worry, brother. Only this physical body will die. Our minds will depart our corporeal shells and merge with the infinite consciousness of the machine god. This is the ascension. I would invite you to come with us, but there is no more room.I'm more interested in preventing another attack. What's Victor's next target? I do not know. Omega. And it does not matter. I am on the threshold of a new existence. Oh, Fanning. When I become one with the machine god, the artificial burdens of this physical plane will no longer bother me. Alpha, Alpha. ก็ประมาณว่าเราจะไปหาที่วิกเตอร์มันก่อการร้ายที่อื่นต่อเอาข้อเดบิว your mind made up of the memory that the part of your moving on you be taking all your late and pain along with you your mind made up of thought and memory it be the part of your moving on you be taking all your late and pain along with you ตะกี้มาคุยอะไรกันวะก็คุยไปก่อนแล้วกันนะใช่ก็เหลือ your mind's made up of thoughts and memories if that's the part of you moving on you'll be taking all your rage and pain along with you I had not thought of that. It seemed to me that this was my only chance. The world is made up of nothing but agony and suffering, or the futile struggle to avoid them. Beta 2. Moments of happiness are quickly shattered by this reality. Beta 2. Ascension is our only hope of deliverance. Beta. Not only that, you have seen the world the light had to offer, but you are still trying to make things better, and in spite of it all, you believe that it's possible. Everything you need is light here in this room. You are your best hope for deliverance. แล้วตะกี้มาคุยอะไรกันลืมเอาเป็นว่า seen the world that light had to offer. เธอได้เห็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ชีวิตเธอมอบให้เธอแล้วแต่ว่าเธอก็ยังพยายามจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นและในระหว่างนั้นน่ะเธอก็เชื่อว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างที่เธอต้องการมันอยู่ในห้องนี้เธอคือความหวังที่จะส่งต่อถูกส่งต่ออะไรพวกนี้ไม่เข้าใจเท่าไหร่ Not the only one. You've seen the worst that life has to offer, but you're still trying to make things better. And in spite of it all, you believe that it's possible. Everything you need is right here in this room.You are your best hope for deliverance. Brother, your faith in me, your beautiful trust, I am overcome. มาเถอะอย่าไปรวมพวกนั้นเลย It cannot be coincidence that you have made yourself known to me on this most holy of occasions. You are a sign from the machine god.I am to remain here a little while longer. I am not yet ready to ascend. I will spread wisdom to the rest of the world. My job in this world is to stop people like Victor, and I need your help to do that.
course, my dear prophet. I am honored to assist you. Please, wait here. จอมช่วยแล้วเยี่ยม Take this. You can use it to defuse my little ones. It felt good for a change. To build something that saves lives instead of taking them. Agent Jensen? Over here. I am under arrest. People's lives were cut short, Allison, because of bombs you made. None of my children will suffer for what I did. You have my word. ก็ต้องถูกจับดีครับผมเพราะว่าระเบิดที่เธอทำมันไปฆ่าชีวิตผู้คนเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วที่อยู่วิกเตอร์ไปแล้วครับผมสแตนิกและเรสคอร์สอยู่ในทางกลับมาแล้วฉันต้องพูดกับเขาไม่แต่แค่สักครู่เดี๋ยวฉันจะเอาเขาในไลน์เจนสันคุณและเพลชจะพบอะไรมันใหญ่กว่าที่เราคิดWhere can I meet you? At Chicane's place. We're flying there now. Miller out. Okay. เรายังไม่เสร็จเลยกูว่าแต่เมื่อกี้ปาระเบิดไปพวกตื่นเลย You still got that calibrator on you? If you do, man, I'm ready to optimize that crazy system of yours. I got everything I need now to fix you up real good. You mean the way you fixed me up last time?No, this is gonna be different, huh? On Backland's honor. Just get to the lab, you'll see. ก็ซีคอลเลอร์ The Fig โอเคครับเป็นซับเควสอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไว้ทำทีหลังแต่อย่างที่เห็นเราทำการ Keep talking and I'll violate your right to stay. เราได้ปกป้องผู้เขาเรียกไงอะปกป้องไอ้กลุ่มของไอ้ที่จะทำให้เกิดการนั่นอ่ะการใช้เทคโนโลยีแบบภาคแรกอ่ะไอ้ที่ทำให้ร่างกายตายแล้วเครื่องจักรยังคงทำงานอยู่ประมาณนั้นครับผมเราไม่ทำให้อริสันไปใช้เครื่องนั้นนะครับก็พูดได้ดีก็ทอมเซนี่เถอะอุ้ยหุ่นอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเราจะไปกันต่อครับตั้งนานตำรวจเพิ่งมามึงหนังไทยเหรอ Adam it's Arya I just heard what happened caught right outside your apartment What happened outside my apartment อ๋ออีกแล้วเหรอ got all their implants torn out was left to bleed to death in the alley when I first heard where it was I thought I'm fine Arya it wasn't me be careful going home it's not the first one of these I've heard about Adam it's Delara I managed to find out some information on that Marchenko guy you asked me to look into what'd you get well for starters he wasn't always Victor Marchenko to go. My appointment just showed up. I sent what I found to your email. Hope it helps. Thanks, Delara. I'll check it out. ไฟเพียบเลยมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อไม่ใส่เควสไม่มีใครมอบใส่เควสเลยประมาณว่าเดบาร่าก็ให้ข้อมูลของคนที่เราฝากให้สื่อครับผมไอ้มาชิงโก้นะไอ้กาตัวใหญ่ๆอ่ะที่อยู่ ในเดอะอาร์คครับผมแล้วก็อาเรียไอ้ที่อยู่ในไซเควสของคดีฆาตกรรมเดอะพาวเวอร์เซอร์ครับผมก็บอกว่ามีคนโดนฆ่าตายใกล้ๆอพาร์ตเมนต์เราอีกแล้วผมให้ได้ระวังตัวด้วยแต่ว่าถ้าสองอันก็ยังไม่ใช่แล้วไงอ่ะก็ยังไม่ใช่คนมอบไซควีให้เราแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าก็ต้องไปเช็คอีเมลที่ทางจิตแพทย์ของเราครับผมส่งให้เราอ่ะนะสเตลไม่รุ่งเลยว่ะโดนตลอดโดนตรวจเจอเดี๋ยวอ้าไปทางสายบูแหลกง่ายดีกว่าเนี่ยเฮ้ยผมอัพไปตอนนี้อยู่ที่9อันครับผมเกือบไป10อันแล้วซ้ำ
ก็ยังคิดไม่ออกนะว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้คิดโอเคครับเราจะจัดการตรงนั้นแล้วนะคุยอีกแล้วพอเฮ้ยตรวจเปเปอร์ตลอดอะ of course officer มันตรวจทำไมบ่อยๆอะไอ้เปเปอร์เนี่ย one moment ต้องโทรเช็คด้วย ID scan got itEverything checks out. You're free to go. Check on my boy. ไม่เข้าใจ ตรงไหนโน่นไปครับอ้าวใช่แล้วก็ไปหามิลเลอร์นี่ว่ะไอหัวหน้าเราอะทำไมต้องบินอีกแล้วเนี่ยเออบินจริงๆเว้ยบินอีกแล้วบินตลอดโย่So you found the bomb maker, linked everything to Art. Not exactly. Jesus, Jensen. We did find the bomb maker. Allison Stanek, a local resident. We have her in custody now. But she told me she'd made dozens more bombs before we arrested her, and she delivered them to Victor Marchenko. So it was Art. A splinter faction inside Art.I'm telling you now, something more is going on here. Stanek told me Marchenko has a base of operations in the Swiss Alps, a research facility called Garm. Garm. That sound like something Ark has the resources for, do you? I'll contact MacReady. Get him and a few analysts to work up a plan. We need to move on this now. Chicane and I can fly there and back and get a lay of the land while Mac and his team do the research. Really?Got it all figured out in that clockwork head of yours. What the hell? I'm in. You got enough fuel to get to Switzerland? To get us there, sure. Fine, do it. But this is recon only. Do not engage. Contact me the minute you have something. Yes, sir. You've proven yourself so far on this one, Jensen. Don't screw it up. Copy that.Miller's not used to giving compliments, is he? He's getting static from the brass. They're starting to riot in Gollum over that shit with Rucker. I'm sure he doesn't blame you. Much. Anymore. What do you think? I think tracking that bomb maker was some fine work. If the intel you got from Ostan's true, Gollum City would be the least of our problems.So what do you say we go find out how deep in it we are, right? You all set? ก็ถามโอเคก็สรุปไว้ค่าเอ้คร่าวๆครับผมว่าที่เราคุยกับมิลเลอร์ตะเกียเขาบอกมาว่ามารายงานเรามารายงานว่าคนที่ทำระเบิดผู้หญิงที่เป็นลูกสาวคนทำนาฬิกาครับผมได้ทำระเบิดจริงและมอบให้วิกเตอร์มาเชนโกวิกเตอร์มาเชนโกคนตัวใหญ่ๆอ่ะที่อาร์คทางหัวหน้าเราก็นึกว่าอย่างนี้อาร์คเกี่ยวข้องสิเราก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็นกลุ่มย่อยๆที่อยู่ในอาร์คอีกทีหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่แฝงตัวไม่ใช่กลุ่มที่แฝงตัวดิกลุ่มที่ประมาณต่อต้านหัวหน้าเดิมประมาณนี้ครับเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงอ่ะที่อยู่ในอาร์คมันเป็นซับเซตอ่ะประมาณนั้นนะก็คือเป็นแนวทางโครงทางกับทางของลักเกอร์ทางอาร์คเดิมอ่ะนะแต่ว่าไอ้มาชิงโกเนี่ยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ฐานว่ากามจะให้เราไปเราควรที่จะไปเลยก่อนที่มันจะเขาเรียกไงปล่อยเวลามากไปกว่านี้ก็จะเป็นเมชชั่นอีกการหนึ่งนะครับผมที่เราต้องไปทำนะอันนี้ก็ถามว่าเราจะบินเลยหรือเปล่าประมาณนั้นเราจะ
ไอ้พวกนี้มันเป็นบทพูดทั่วไปอะไว้ก่อนแล้วกันตอนนอนเย็บไปนอนคุกเดี๋ยวเราจะไปซื้อของซื้ออะไรพวกนี้เตรียมตัวให้พร้อมและจะเข้าสู่การทำเมมิชชั่นอีกอันหนึ่งใช่ไหมคือเมมิชชั่นอย่างเมมิชชั่น11อยู่เลยแต่มันต้องผ่านไปเอต้องไปที่อีกแล้วเนี่ยเพราะงั้นก็ว่าเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ก่อนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะว่ากันตอนไปที่เขาเรียกไงอะตอนที่ดำเนินเรื่องเมมิชชั่นต่อไปครับผมซึ่งเราต้องบุกฐานแล้วนะน่าการซีฟาซิตี้ใช่ไหมน่าเป็นบุกฐานใหญ่อะน่าจะนานอาจจะประมาณ30นาทีหรือ10นาทีอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเราจะตัดเบรกแค่ตรงนี้ก่อนโอเคนะเหนื่อย งั้นก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกั๊กเกมมิ่งนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะมีกิจกรรมแจกเกมฟรีซึ่งน่าจะในเร็วนี้เพราะว่าตอนนี้ช่องของผม296แล้วเย้อีก4คนก็ถึง300ครับผม300เมื่อไหร่เราแจกเกมฟรีทันที1เกมแต่ไม่1เกมนี่อาจจะเป็น4 1เกม4รางวัลอันนี้ผมยังไม่รู้นะยังคิดไม่ออกว่าจะแจกอะไรยังไงแต่ว่าก็คือแปะไว้ก่อนแต่เราแจกได้ครับผมอีกแค่4คนเท่านั้นครับผมในช่อง Subscribe หรือถ้าเกิดช่องแฟนเพจบวกไปอีก100นึงเราก็แจกครับยังไงก็ติดตามได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับจุ๊บๆครับ